หนุ่มเพิ่งจะพ้นโทษออกมาแค่1วันถือมีดไปไม่ได้ไปทำอะไรยืนทำมองสาวไปมองผู้หญิงวัย18นะฮะเธอต้องแจ้งตำรวจมาจับขณะที่ตำรวจจับได้เนี่ยฉวยจังหวะถูกจับใส่กุญแจมือวิ่งหนีต้องรีบตามตะคุบตัวครับให้มันหนีกันไปอย่าหนีไปไม่แต่ร้อนยิ่งน่าคุกเดียวดิเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะฮะนี่ตำรวจวิ่งไปเลยนะฮะไล่ตัวตะคุบตัวนายสุภชัยเนี่ยโหใส่เกียร์หมาวิ่งหนีเร็วรวดเร็วตำรวจต้องรีบวิ่งตามฮะบางนายถึงกับหัวขมำคว่ำหน้าไปเลยบาดเจ็บด้วยแล้วก็รีบลุกขึ้นวิ่งต่อจับกุมไว้ได้นะครับเหตุผลที่ต้องวิ่งไล่ตามจับขนาดอย่างขนาดนี้เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาแจ้งว่าตัวนายสุภชัยเนี่ยถือมีดแล้วไปยืนมองสาววัยรุ่นวัย18ปีตะโกนเรียกชื่อไม่หยุดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังครับคนเขาก็กลัวสิชาวบ้านเขาก็ผวาเพราะว่านายสุภชัยเนี่ยอยู่ในอาการคลั่งยาด้วยตำรวจมาถึงปุ๊บสุภชัยนี่หนักกว่าเดิมอีกฮะโวยวายอารวาสขู่ตำรวจบอกไม่กลัวไม่ยอมให้จับนะฮะไม่ยอมไปรักษาด้วยพร้อมปฏิเสธบอกผมไม่ได้เป็นคนไปยืนทำมองโอ้โหใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกันอยู่สักพักหนึ่งครับสุภชัยก็มีท่าทีอ่อนลงยอมให้ใส่กุญแจมือแต่เหมือนกับของมันขึ้นอีกอ่ะลุกขึ้นวิ่งหนีตำรวจแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะประมาณสัก100เมตรก็โดนรวบตัวเอาไว้ได้ครับแม่ของหญิงผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากลัวมากไม่กล้าออกจากบ้านเลยอยากให้ตำรวจจับไปแล้วนานๆเลยนะเอาไปแบบขังนานๆเลยคนเขากลัวกันทั้งหมู่บ้านแล้วผู้ก่อเหตุยังไปยุ่งกับยาเสพติดอยู่เนี่ยถูกไปบำบัดก็หลายครั้งถูกปล่อยตัวกลับมาเหมือนเดิมเลยใช้หนังม้วนเดิมเลยชาวบ้านเขากลัวกันหมดนะครับทุกบ้านตอนนี้ปิดล็อกประตูแน่นหนาเพื่อความปลอดภัยนะฮะไปตรวจสอบแฟ้มผู้ก่อเหตุพบอย่างนี้ครับเช้าวันที่7ตุลาคมเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยคุ้มคลั่งเดินถือมีดตัดหญ้าแล้วก็อาละวาดไปตามถนนสายต่างๆนะครับชาวบ้านเขาต้องแจ้งไปบำบัดไปจับแล้วไปบำบัดจนผ่านมาอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับ11ตุลาคมเนี่ยโรงพยาบาลปล่อยตัวแล้วก็กลับมาเป็นแบบนี้อีกนี่คือเขาเรียกว่าเป็นปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะนั่นน่ะสิรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8